นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกคราวนี้เป็นการให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์เลยว่าให้ไปทำบัญชีผู้มีอิทธิพลนะนี่เดี๋ยวลองไปฟังฮะแต่ถ้าเป็นผู้มีอย่าไปใช้คำว่าสั่งการนะครับมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคัดกรองนะครับคนที่จะมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเอาละต้องมีบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นำแต่ว่าต้องมีคุณธรรมนะครับต้องไม่ใช้อิทธิพลในการปกครองดูแลชาวบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วมาปกครองดูแลชาวบ้านมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่จังหวัดนครปฐมไม่พอใจก็ข่มขู่นะนี่ขนาดลูกน้องนะแล้วถ้าลูกพี่จะขนาดไหนล่ะลูกน้องมันไม่มีแบบไม่ทำตามลูกพี่หรอกตัวอย่างที่เร็วๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยก็ต้องนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต้องช่วยผมท่านชาดาต้องช่วยผมไปขึ้นทะเบียนไปคัดกรองคนแบบนี้อยู่ในสังคมอยู่ในบ้านเมืองเราไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนนี่เอากันถึงกั้นเอากันชีวิตกันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับบ้านเมืองมีคือมีแปรนะครับนี่แหละฮะตรงนี้แหละฮะที่เป็นที่มาของข่าวว่าอนุทินสั่งชาดาไปตรวจสอบขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลนะใน NNT เนี่ยทำแบนเนอร์ข่าวนี้สั่งทำบัญชีดำผู้มีอิทธิพลขับพ้นเส้นทางผู้นำโอ้โหแล้วออนไลน์นี่มาเลยทีนี้ฮะกระหึ่มเลยเรื่องนี้อนุทินมอบชาดาจัดการผู้มีอิทธิพลนะแล้วสังเกตแบนเนอร์ที่สื่อออนไลน์ทำนะคือมันเป็นประเด็นร้อนแรงก็เพราะว่าคุณชาดาเนี่ยเป็นคนที่มีภาพเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วพูดง่ายๆครับนะในท้องถิ่นนะแล้วทีนี้คุณชาดามาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วเข้ามารับงานตรงนี้นะจะมีชื่อตัวเองอยู่ในลิสต์ผู้มีอิทธิพลด้วยหรือเปล่านะโอ้โหนี่เป็นประเด็นท้าทายมากแล้วดูคาแรคเตอร์คุณชาดานะฮะดูแต่ละรูปที่เอามาในออนไลน์นี่นะฮะได้มีการรวบรวมภาพนะอันนี้คุณชาดาให้สัมภาษณ์ Voice TV ครับแล้วที่ให้สัมภาษณ์ที่เนี้ยยอมรับเลยว่าตนเองก็เป็นผู้มีอิทธิพลแต่ใช้อิทธิพลนั้นช่วยชาวบ้านนะฮะนี่คือในโลกออนไลน์ที่มีการย้อนนะคุณชาดาไทเศษนะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะสไตล์ยังไงบ้างนี่บางคนเนี่ยเขาทำคลิปนี้เลยนะผมเป็นผู้มีอิทธิพลนะนะแต่ใช้อิทธิพลสร้างบ้านสร้างเมืองช่วยเหลือคนนะไม่ได้รังแกใครและดูใส่เพลงฮะเฉพาะเสียงไทยก็มาเฉพาะเสียงไทยนี่แล้วก็คุณชาดาไทเศษเนี่ยภาพลักษณ์ไงภาพลักษณ์ภาพจำนะนี่ลงพื้นที่แกก็ลุยๆนะนะนี่ยินดังกินข้าวตอนนี้ร้องเพลงชาลึกไว้ให้ลือเรื่องลูกหลานคนเมืองอุทัยจะเสียสละทุ่มเททั้งกายและใจชีวิตนี้อุทิศให้เพื่อชาวอุทัยและชาติบ้านเมืองนี่นี่อันนี้คือลีลาของคุณชาดาไทเศษนะแล้วก็นี่คาแรคเตอร์แบบนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นนะก็คือเป็นผู้ที่เข่งคัดเหมือนกันนะนี่งานเลี้ยงงานบุญคือจะบอกว่าผมก็เคยไปร่วมงานนะตอนลูกสาวตอนลูกสาวตอนนั้นเนี่ยคนในวงการมุสลิมเนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยถูกเชิญไปหมดเลยนะไปที่อุทัยธานีเนี่ยไปจัดงานแล้วก็ทำบุญคือแบบจัดใหญ่มากแต่ก็จัดแบบสไตล์แบบบ้านๆนี้นะเชิญผู้คนที่ไม่มีฐานะหรือฐานะค่อนข้างจนยากจนก็มาร่วมงานบุญกับแกด้วยแล้วก็เดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียนะอันนี้คุณชาดาไทเศษเนี่ยเคยโพสต์ไว้นะนี่ตอนที่ไปซาอุดิอาระเบียนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่เคร่งครัดนะครับนะนี่อันนี้ไปทำอุมรอนะในพิธีอุมรอการไปปฏิบัติศาสนกิจที่ซาอุดิอาระเบียครับแล้วก็ประเด็นที่ถูกทัวลงประเด็นที่ถูกล็อกเป้าก็คือเรื่องนี้ฮะนะตอนที่อภิปรายเพื่อพิจารณาพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกอ่ะผมก็เลือกตั้งมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งไหนล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะฝั่งโจรเหรอเป็นโจรก็ยอมเป็นโจรที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองนี้เนี่ยแต่จริงๆคุณชาดาเนี่ยแกคุยกับทุกพรรคนะครับนะก็เกือบทุกพรรคแล้วกันเนี่ยอันนี้คือพรรคภูมิใจไทยนะสสภูมิใจไทยเนี่ยคุยกับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรค
นะแต่เวลาเข้าสภาแกเดินคุยหมดนะนะต่างพรรคแกก็คุยหมดก็เคยมีภาพก้าวไกลไปคุยเนี่ยคุยกับทางรวมไทยสร้างชาตินะเนี่ยเวลาประชุมนะนะคุยหมดอ่ะต่างพรรคนะฮะคือเป็นคนที่คุยกับท่านประธานชวนครับเห็นไหมอันนี้คือชาดาไทยเศษไงนะฮะส่วนบรรยากาศวันนั้นนะฮะวันที่เป็นที่ทำให้คุณชาดาเนี่ยดังเป็นพลุแตกเลยดูหน่อยย้อนกลับไปดูหน่อยใครก็รักพ่อรักแม่ตัวเองถ้าท่านปล่อยให้คนด่าแล้วมันมีกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ยิงกันระเบิดแน่เมืองเนี้ยประเทศไทยนี่เลยครับจะยิงกันชิบหายไว้ปวงหมดผมอาจจะขอเขาว่าขอออกกฎหมายใหม่ยิงไอ้คนที่หมิ่นสถาบันแล้วไม่ติดคุกดีไหม มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววันนี้เราอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ปกปักรักษาเรามามันเป็นยังไงย้ายผมไปคิดเลยว่าก้าวไกลอนาคตใหม่เกิดมาเพื่อล้มล้างหรือเปล่าทำไมฉันไม่ยอมสักนิดถอยสักหน่อยนึงวันนี้ฉันยืนเด่นทนทุกคนที่ขวางกูไม่ใช่บุคลิกของผู้นำประเทศไม่ใช่บุคลิกของผู้บริหารประเทศท่านต้องทำแล้วบริหารประเทศนี่ฮะนี่คือสิ่งที่คุณชาดาอภิปรายบางช่วงแล้วก็ทำให้ด้อมส้มเนี่ยล็อกเป้าชาดาเลยหลังจากนั้นจนกระทั่งได้เป็นรัฐมนตรียิ่งตามล็อกเป้าครับส่วนนี้เป็นบรรยากาศนะวันที่มีการเปิดประชุมรัฐสภานะนี่แล้วก็วันที่เข้ากระทรวงครั้งแรกทีนี้เมื่อวานฮะนะไปที่กระทรวงในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่วันนี้รัฐมนตรีว่าการเนี่ยบอกให้ชาดาเนี่ยไปทำบัญชีซิผู้มีอิทธิพลนะนี่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นใส่เสื้อใส่ชุดข้าราชการการเมืองแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือชาดาไทยเศษฮะวันที่ถูกล็อกเป้าทางการเมืองแล้ววันที่ต้องรับบทบาทนะไปขึ้นบัญชีสิผู้มีอิทธิพลโอ้โหนี่ส่วนวันนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนฮะเมื่อชาดาไทยเศษเปิดศึกกับไทยรัฐทีวีนะเดี๋ยวลองดูท่าทีของคุณชาดาเมื่อถูกไทยรัฐทีวีเนี่ยจะสัมภาษณ์นะฮะที่สสสภูมิใจไทยตอนนี้เหมือนไทยรัฐขอโทษนะผมไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าไม่เป็นธรรมกับผมหลายเรื่องครับอันนี้ที่สสสภูมิใจไทยตอนนี้เหมือนไทยรัฐขอโทษนะผมไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าไม่เป็นธรรมกับผมหลายเรื่องครับโอ้โหเสียงเมื่อกี้ผู้หญิงนักข่าวไทยรัฐถามใช่ไหมคือเป็นการเปิดศึกกับไทยรัฐเลยนะเปิดศึกกับไทยรัฐทีวีเลยนะชาดาไทยเศษฮะนอกจากเปิดศึกกับด้อมส้มแล้วเปิดศึกกับไทยรัฐทีวีไอ้รู้ไทยรัฐกับด้อมส้มเนี่ยอันเดียวกันหรอไม่ใช่ใช่ไหมคนละอันใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะทำไมคุณชาดาถึงปฏิเสธที่จะสัมภาษณ์บอกแต่เพียงว่าคุณไม่ให้ความเป็นธรรมผมนะหลายเรื่องแล้วครับไอ้เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนบ้างนะส่วนนี้ฮะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้คุณชาดาให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์เดอะสแตนดาร์ดนะเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยไปถามว่าคุณชาดาเนี่ยรู้สึกยังไงถูกเอาคนไปตัดต่อเอาภาพไปตัดต่อเทียบกับกายแก้วดิสเครดิตนะก็คือภาพนี้ฮะในภาพนี้ภาพนี้อยู่ในโลกออนไลน์นะฮะนี่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วมีการไปโพสแบบหมิ่นประมาทด้วยนะครับนะอันนี้ให้คุณชาดาเห็นนะเนี่ยจะดำเนินคดีเพจนี้นะวันนี้ The Standard เนี่ยไปถามเรื่องนี้เนี่ยวันนี้แบบรู้สึกยังไงบ้างที่ถูกชาวเน็ตอะเอารูปมาเทียบกับครูกายแก้วอ๋อต้องบอกว่าเขาทำเก่งนะขอบใจมากที่ทำเรื่องครูกายแก้วนะครับผมก็จะไปตั้งที่บ้านแล้วก็ให้คนกันให้คนแบบไอ้นั่นมั้งให้คนกราบไหว้มั้งดีไหมว่างั้นคืออยากชกใต้ถึงขาผมไม่ได้อะไรผมไม่ได้แคร์คนพวกนี้ผมเห็นก็ตลกเห็นก็ตลกครับเรื่องครูไอ้แก้วเห็นก็ตลกแล้วสักวันหนึ่งคุณจะเสียใจในสิ่งที่คุณทำนะครับไม่ได้อยู่ที่พวกคุณอยู่ที่ผมนะครับผมจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวผมนะครับแล้วก็พฤติกรรมเองงักๆเนี่ยนะครับแล้วสักวันหนึ่งคุณจะเจ็บปวดเองกับสิ่งนี้ถ้าคุณเป็นคนป่วยเมื่อไหร่นะครับผมคุณเป็นคนป่วยเมื่อไหร่คุณจะรู้ครับผมตอนนี้นะนี่ถูกแซวไงเรื่องอาการโยกคอใช่ไหมเขาถึงบอกว่าคุณเป็นคนป่วยเมื่อไหร่แล้วคุณจะรู้คือมีคนไปบอกว่าเนี่ยเหมือน
พูดง่ายๆเหมือนติดยาเหมือนเสพยามาหรือเปล่าคอจะมีกระตุกกระตุกบ้างอ่ะจนกระทั่งเจี๊ยบอมรัตน์นครปฐมอ่ะไปโพสต์ว่าควรตรวจฉี่ของสสก่อนประชุมเห็นไหมควรฉี่รัฐมนตรีก่อนประชุมนะแต่คุณเจี๊ยบไม่ได้ระบุชื่อแต่ไปดูในคอมเมนต์แล้วก็คนที่แชร์ต่อไปเนี่ยเขาก็พุ่งเป้าไปที่คุณชาดาโยงเรื่องกัญชากัญชงเรื่องคุณชาดาเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ป่วยเนี่ยนะถ้าคุณป่วยแล้วคุณจะรู้สึกนะเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธว่าตนเองเนี่ยเป็นยังไงไม่เคยปฏิเสธเรื่องประวัติของตัวเองนะแต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยไปทำอะไรให้เสียหายหรือผิดกฎหมายครับเนี่ยแล้ววันนี้ก็มาเป็นรัฐมนตรีที่เป็นเป้าใหญ่เลยตอนนี้เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง